เรามาทำกะเช้ามะกรูดกันนะคะแต่วันนี้เราจะทำกะเช้าดอกบานไม่รู้โรยดอกรักและดอกหลักจากใบเตยนะคะเรามาเริ่มกันเลยเราเตรียมวัสดุนะคะใบเตยทำดอกกุหลาบใบเตยทำทรายกระเช้านะคะและเราเย็บตัวรองก้นนะคะรองก้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราเตรียมลูกมะกรูดมานะคะดอกบานไม่รู้โรยนะคะอันดับแรกวันนี้พี่ปานจะใส่ดอกบานไม่รู้โรยเยอะหน่อยนะคะThank you.
ทำดอกกุหลาบกันนะคะเริ่มจากเราแบ่งครึ่งใบของใบเตยมานะคะเราพับพับเหมือนกุหลาบดอกใหญ่เลยนะพับแบบนี้ก่อนม้วนทางเกสรเมื่อเราเริ่มบิดนะคะบิดบิดนะคะจานนี้เราบังคับดอกอยู่นะคะพอเราได้เราเย็บนะคะเย็บเสร็จอ
สร็จแล้วนะคะมะกรูดใบเตยนะคะมะกรูดใบเตยคะเช้ามะกรูดใบเตยนะคะจะหอมอยู่ได้นาน7วันก็ยังหอมอยู่เลยนะคะแล้วใบเตยยิ่งแห้งยิ่งสวยนะยิ่งหอมคุ้มมากๆเลยนะคะเป็นวัสดุที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะยิ่งตัวนี้นุ่งผ้าจากใบเตยลายนะเตยละเตยลายหอมนะคะตัวนี้ดอกกุหลาบจากใบเตยนะคะดอกกุหลาบจากใบเตยบานไม่รู้โรยตัวนี้บานไม่รู้โรยนะคะดอกรักที่เราทำกันนะคะอันนี้ตัวกระเช้านะคะที่เราเย็บแบบกระเช้าฝีมือมากๆเลยนะคะมะกรูดใบเตยลูกนี้ยิ่งทำเองด้วยยิ่งภูมิใจนะคะทำถวายพระทำขึ้นหิ้งพระหรือทำแจกญาติพี่น้องทำเป็นของชำร่วยทำเป็นกระเช้าชำร่วยก็ได้นะคะมีคุณค่าอันสูงส่งมากๆเลยนะคะของชำร่วยแต่งงานของชำร่วยงานบวชของชำร่วยขึ้นบ้านใหม่งานมงคลได้ทั้งนั้นเลยนะคะค่ะคลิปนี้มะกรูดใบเตยดอกกุหลาบใบเตยนะคะมีศิลปะการทำใบตองศิลปะการทำมากมายในรูปใบมะกรูดใบเตยตัวนี้นะคะค่ะสมคุณค่ามากๆเลย